สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับวันนี้ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเลยที่ผมพูดถึงการเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ใน YouTube ของช่อง Mr. Beast นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนึ่งในไอดอลในใจของผมเลยในด้าน YouTube ซึ่งก็คือ PewDiePie เราจะมาดูกันว่าเขาอะมาถึงจุดที่เป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งได้ยังไงหลายคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งแล้วนี่ตอนนี้ช่องทีซีรีส์ช่องไรแซงเขาไปแล้วเหตุผลที่ผมบอกว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งเพราะว่าช่องอื่นๆที่แซงเขาไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าเป็นช่อง YouTube ของบริษัทใหญ่ๆมากกว่าเพราะฉะนั้นผมขอเรียกเขาว่ายังเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งอยู่แล้วกันนะครับโดยที่ปัจจุบันนี้เขามีซับสไครบ์เบอร์อยู่ที่110 ล้านโคตรเยอะเรามาดูกันว่าก่อนมาถึงจุดเนี้ยเขาเริ่มมายังไงคือ PewDiePie หรือว่าชื่อเขาคือ Felix Gjelberg เนี่ยเขาก็เป็นวัยรุ่นคนสวีเดนคนหนึ่งที่ก็ชอบเล่นเกมเหมือนคนทั่วไปแล้วก็เข้ามหาลัยเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าในที่สุดเขาตัดสินใจออกจากมหาลัยเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาสนใจเขาก็เลยมาโฟกัสกับการหาตังค์โดยการขายฮอทดอกแล้วก็ขายพวกรูปอาร์ตที่เขาทำใน Photoshop นะครับซึ่งสิ่งที่เขาทำนี้ก็แค่เป็นการหารายได้สำหรับการที่เขาจะได้โฟกัสกับการทำสิ่งที่เขาชอบซึ่งก็คือเล่นเกมแล้วก็ทำคลิปลง YouTube ซึ่งเขาเริ่มลงคลิปตอนประมาณปี2010โดยการเป็นเหมือนยูทูบเบอร์ทั่วไปช่วงนั้นเลยช่วงนั้นสิ่งที่ฮิตอยู่คือเล่นเกม Call of Duty เล่น Minecraft สักหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เป็นอย่างนั้นเลยเขาก็มาลองเล่น Call of Duty พูดไปด้วยเล่นไปด้วยเป็นเหมือนคอนเทนต์ที่กำลังฮิตช่วงนั้นเลยถ้าใครดูคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึง Mr. Beast เขาก็เริ่มคล้ายๆกันเลยนะครับมาเป็นยูทูบเบอร์เล่น Call of Duty คล้ายๆกันเลยซึ่ง PewDiePie เขาทำอย่างนั้นมาประมาณ1ปีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยคนมันไม่ค่อยดูเลยว่ะมันแบบเขาสู้ไม่ได้เขายิงอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องเปลี่ยนว่ะสิ่งที่เขาทำก็เลยกลายเป็นว่าเขาเริ่มจะทำบล็อกมากขึ้นในปีประมาณ2011เขาเริ่มทำบล็อกที่เรียกว่า Friday with PewDiePie แล้วเขาก็ลองเล่นเกมใหม่ๆมากขึ้นอย่างเช่นพวกเกมผีอะไรพวกนี้ซึ่งสิ่งนั้นเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นมาจากคนอื่นเพราะว่าเขาเริ่มเล่นเกมผีแล้วก็วิธีเล่นของเขามันก็ตลกด้วยเขาเล่นเกมผีแล้วก็กลัวแล้วก็กรี๊ดอะไรนู่นนี่ก็เหมือนที่คนหลายๆคนทำสมัยนี้แล้วแต่ว่าในสมัยก่อนที่PewDiePieทำเขาถือเป็นคนแรกๆเลยยังไม่ค่อยมีใครมาเล่นเกมผีแบบนี้แล้วก็เน้นแบบรีแอคชั่นกับการเจอผีหรือการเล่นเกมน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีผู้ติดตามพุ่งขึ้นมาเยอะมากภายในปีเดียวภายในปี2011เขาอ่ะมี subscriber อยู่ที่ประมาณ2ล้าน subscriber ซึ่งก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นพอโตมาปี2011 2012 2013ช่องเขาก็ subscriber พุ่งแซงยูทูบเบอร์ใหญ่ๆช่วงนั้นอย่างเช่น Smosh Toby Turner Jenna Marbel อะไรพวกนี้แล้วเขาก็ยังจะได้ออกเป็นเฮดไลน์ของข่าว New York Times แล้วก็และในปลายปี2013เขาก็ได้รับ Guinness World Record ในฐานะช่อง YouTube ที่มี subscriber เยอะที่สุดในโลกด้วยในปี2014เขาเริ่มเบื่อกับการทำพวกรีแอคชั่นเล่นเกมผีอะไรพวกนี้เขาก็เลยประกาศว่าเนี่ยเขาจะเลิกเล่นเกมที่เขาไม่ค่อยชอบแล้วก็จะมาโฟกัสกับเกมที่เขาชอบมากขึ้นเพราะเหมือนเขารู้สึกว่าพวกเล่นเกมผีอะไรช่วงที่ผ่านมามันเริ่มเฟกแล้วบางเกมมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นเขาเริ่มต้องเฟกกลัวเฟกรีแอคชั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกโอเคขอพักก่อนขอเล่นแค่เกมที่ชอบดีกว่าหลังจากนั้นในปี2015ถึง2016เป็นปีที่ไม่ค่อยจะดีสำหรับเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในดราม่าหลายอย่างจากการที่เล่นมุกที่มันไม่ได้ควรจะเล่นเท่าไหร่หรือว่าพูดคำที่เป็นคำเหยียดหรืออะไรพวกนี้ที่ตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ตั้งใจบ้างหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องตลกบ้างแต่ว่าในตอนนั้นเขาก็เลยถูกประนามถูกด่าเยอะแล้วสื่อหลายๆอันก็เลยกระโดดเข้ามาทำอาร์ติเคิลว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่แย่อะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งถึงสิ่งที่เขาทำหลายอย่างมันจะเป็นเรื่องไม่ดีแต่สื่อตอนนั้นก็ถือว่าเอาข้อมูลผิดๆหรือเอาข้อมูลที่ไม่มีคอนเท็กซ์ไม่มีแบ็กอัพมาพูดเยอะเพื่อให้เขาดูแย่กว่าที่เขาเป็นซึ่งมันก็เลยกลายเป็นช่วงที่แย่มากๆเพราะว่าเขาก็เลยโดนตัดจากแบรนด์ใหญ่ๆหรือแม้แต่ซีรีส์ที่เขาทำกับ YouTube ที่ชื่อ Scare PewDiePie ก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่าเขาถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมากๆในช่วงนั้นในประมาณปี2016เขาก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาขอโทษแล้วก็เปลี่ยนหลายๆอย่างในช่องเขาช่องเขาได้เริ่มทำคลิปหรือว่าพูดจาให้มันเหมาะสมกับเด็กดูมากขึ้นแล้วก็เริ่มเล่นมุกที่มันแบบแรงๆหรือเอจี้หน่อยเล่นมุกพวกนั้นน้อยลงซึ่งก็เป็นเรื่องดีสำหรับเขาเพราะว่าแฟนคลับหลายคนเขาก็กลับมาชอบเขามากขึ้นแล้วเขาก็ได้ขยายแบรนด์เพิ่มโดยการทำเกมโทรศัพท์ของตัวเองทำเสื้อผ้าของตัวเองทำนู่นทำนี่ขายของตัวเองให้มันขยายแบรนด์ PewDiePie ออกมาจาก YouTube มากขึ้น
ึ้นพอมาถึงปี2017 subscriber เขาก็อยู่ที่ประมาณ60ล้านซับใช่ไหมมันก็นิ่งๆอยู่แถวๆนั้นค่อยๆขึ้นแต่ว่าบูสต์ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ subscriber เขาพุ่งไปเร็วมากๆเลยก็คือสงครามที่ใหญ่ที่สุดใน YouTube ที่เกิดขึ้นในปี 2018-19 สงครามนั้นก็คือสงครามระหว่าง PewDiePie กับช่องอินเดียที่ชื่อว่า T-Series ด้วยความที่ช่อง T-Series เนี่ย subscriber กำลังพุ่งขึ้นมาแรงมากเลยช่วงนั้นกำลังจะแซง PewDiePieพอหลายคนเห็นก็เลยไม่อยากให้บริษัทใหญ่ๆเนี้ยมาเป็นยูทูบเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดได้ก็เลยมีการรวมตัวกันพยายามช่วยให้ PewDiePie ไม่โดนแซงอย่างหนักหน่วงนะครับยูทูบเบอร์หลายคนอย่างแม้แต่ Mr. Beast เองก็ทำคอนเทนต์หลายๆอย่างเพื่อให้คนไปซับ PewDiePie มากขึ้นมีคนซื้อบิลบอร์ดกลางนิวยอร์กเพื่อบอกให้คนไปซับ PewDiePie ตัว Mr. Beast เองก็ไปซื้อบิลบอร์ดทั่วเมืองของเขาบอกให้คนซับเรื่องตลกที่ผมชอบมากๆอันนึงเลยคือมีแฮกเกอร์เขาแฮกปรินเตอร์ในบริษัทใหญ่ๆหลายๆอันเพื่อจะปรินท์กระดาษที่บอกให้ทุกคนในบริษัทนั้นซับ PewDiePie ด้วยความที่ทุกคนใน YouTube เนี่ยมาปรองดองกันมากๆเพื่อช่วยซัพพอร์ต PewDiePie คนธรรมดาหลายคนก็เปิดอะเคาท์หลายๆอันเพื่อไปกดซับเพื่อให้ Subscriber เขาพุ่งขึ้นไปเร็วขึ้นแต่ว่าในที่สุดแล้วช่วงท้ายๆปี2019เขาก็โดน T-Series แซงจนได้นะครับแต่ถึงจะโดนแซงไปแล้วในช่วงปลาย2019 Subscriber ของเขาก็อยู่ที่ประมาณ90ล้านแล้วเพิ่มมาโคตรเร็วจากปีที่แล้วซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาก็จาก90ล้านไป100ล้าน Subscriber จนได้ถึงตอนนี้เขาจะไม่ใช่ช่อง YouTube ที่ดังที่สุดแล้วแต่ว่าเขาก็ยังถูกนับถือเป็น YouTuber ที่ดังที่สุดอยู่ดีโดยหลายๆคนและแฟนคลับของเขาก็คือใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ PewDiePie Content เขาชิลมากขึ้นเยอะเขาไม่ค่อยพยายามโฟกัสให้ตัวเองดังกว่านี้หรือว่าสร้างมีมสร้างอะไรที่จะต้องทำให้ subscriber เขาพุ่งเร็วๆอย่างนี้ต่อไปแล้วเขาบอกเองด้วยซ้ำว่าตอนนี้เขานับว่าตัวเองอ่ะเกษียณแล้วด้วยซ้ำเพราะสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ก็คือไม่ใช่งานเลยเขาถ่ายคลิปเขาก็ถ่ายแค่คลิปที่เขาอยากถ่ายตอนที่เขาอยากถ่ายไม่ได้ต้องบังคับตัวเองลงบ่อยๆหรือบังคับตัวเองทำคลิปตามเทรนด์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำคลิปชิวๆถ้าใครไปดูช่องเขาตอนนี้สิ่งที่ตลกคือเขาใช้หน้าแบบหน้าเบื่อของเขาอ่ะมาใส่เป็นปกคลิปทุกคลิปเลยเหมือนเพื่อโชว์เลยว่าแบบตัวเขาเองไม่ได้ต้องพยายามอะไรมากแล้วเขาก็แค่ทำคลิปชิวๆไปเขาก็มีคนดูเรื่อยๆถึงเขาอาจจะไม่ได้ดังเท่าช่วงพีคๆของเขาแล้วไม่ได้มีคนดูเยอะเหมือนช่วง 2013-14 อะไรก็ตามแต่ว่าเขาก็เหมือนว่าแบบมั่นคงแล้วอะแบบชิลแล้วตอนเนี้ยขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ไปถึงจุดนี้นะครับคลิปนี้ผมอยากจะทำมานานมากเพราะตัวผมเองเป็นแฟนคลับ PewDiePie มากชอบความเรียลชอบความที่เขาพูดตรงๆกับคนดูหลายๆเรื่องแล้วก็ไม่ได้พยายามทำตัวเป็นเหมือนแบบต้องเฟกต้องสร้างคาแรคเตอร์อะไรขนาดนั้นผมนับถือเขาในฐานะยูทูบเบอร์แล้วก็ในฐานะคนคนหนึ่งมากๆถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วถ้าผมให้ข้อมูลตรงไหนผิดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหรืออยากดูคลิปอะไรอีกก็เม้นบอกผมได้นะครับไว้เจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าทุกคนบ๊ายบาย